สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายจะพาเข้าสวนนะคะพอดีเมื่อวานคุณยายไปซื้อเจ้าต้นนะคะเจ้าต้นอัญชันนะอัญชันที่มันมีดอกสีขาวนะคะมาปลูกสามต้นเพราะว่าดอกสีม่วงคุณยายมีแล้วนะคะคุณยายก็เลยไปซื้อสีขาวมาปลูกเดี๋ยวคุณยายจะพาดูนะคะพาดูค่ะนี่นะคะวันนี้พาเข้าสวนเลยอันนี้ซื้อมาสามกระถางนะคะสามกระถางก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะมันมีดอกกันนะคะนี่ดอกมันดอกมันสีขาวนะคะอันนี้ดอกสีขาวอยู่กับเขานะต้นเตี้ยมีดอกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรามาปลูกแล้วมันจะเตี้ยให้เราหรือไม่นะอันนี้คุณยายก็จะลงกระถางเลยนะคะอันนี้คุณยายทำเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะลงกระถางแบบนี้นะคะลงกระถางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปลูกอยู่โคนต้นไม้ใหญ่โคนต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็หาไม้มาปักให้มันเวลามันเลื้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวลงพาลงกระถางเลยนะคะสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูเลยนะคะเมื่อวานคุณยายไปเที่ยวมานะคะไปหาซื้อต้นไม้ไปหาซื้อต้นไม้วันนี้ก็ได้มาหลายอย่างนะวันนี้คุณยายจะทำคลิปสำหรับการปลูกเจ้าต้นอัญชันดอกสีขาวนะคะก็จะใส่หมดเลยค่ะใส่สามกระถางเลยนะคะใส่สามกระถางที่ซื้อมาเลยนะคะในใส่ในกระถางใหญ่ไปเลยนะคะทีเดียวเลยนี่ค่ะใส่ไปเลยกำลังสวยนะคะกำลังสวยเลยถ้าสมมุติว่ามันสูงเงี้ยนะคะเราก็ใช้เชือกมัดค่อยๆมัดนะคะหลวมๆนะให้เขาพยายามเดินตามนี้ไปก่อนแล้วพอเขาอยู่ตัวแล้วก็เอาเชือกออกนะคะไม่ไปรัดเขาไว้นะคะเดี๋ยวใส่ดินนิดนึงนะคะนะคะนี่เสร็จแล้วยังไงคะใส่กระถางนะคะแล้วก็ลดด้วยปุ๋ยน้ำหมักนะคะปุ๋ยน้ำหมักลดเลยเพราะว่าที่คุณยายซื้อมาเนี่ยมันมีดอกมาเลยนะคะมันมีดอกมาเลยเราถึงเชื่อได้ว่ามันเป็นสีขาวเนาะมันเป็นสีขาวนะคะตามนี้เลยสวยงามโอเคค่ะบอกมันก็แบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้หนึ่งอย่างนะคะปลูกอันหนึ่งอย่างออกเองเดี๋ยวนะคะแป๊บปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณยายก็จะอธิบายว่าเราซื้อมา3กระถางเล็กนะ3กระถางเล็กเท่ากับ3ต้นนะแล้วก็มาใส่แล้วก็มาหากระถางใหญ่ใส่เลยทีเดียวนะคะดินที่ปลูกก็จะเป็นดินก้ามปูนะเป็นดินก้ามปูดินร่วนทั่วๆไปนะคะปลูกได้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่นิดหน่อยนะคะใส่นิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เราจะอยู่มันจะอยู่นานเป็น5ปี6ปีเลยนะคะเขาจะเป็นไม้ที่มีอายุยืนนะคะเป็นไม้อายุยืนแล้วก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ดอกของเขานะคะใช้เป็นสมุนไพรได้นะคะใช้เป็นสมุนไพรได้ทุกอย่างเลยนะคะดอกมันนะคะพอสรรพคุณของมันก็จะเหมือนกับดอกเจ้าตัวดอกสีม่วงอะนะคะเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือคุณยายให้ถ่ายให้ดูว่าเราทําขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะให้เขาตายขึ้นไปบนต้นไม้อันนี้นะคะแล้วเราก็เก็บดอกเขาได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็พามาปลูกนะคะเจ้าต้นอัญชันนะคะดอกเจ้าต้นดอกอัญชันสีขาวนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ